วิดีโอในตอนนี้นะครับจะขอนำเสนอการซ้อมลิฟสเลอร์ให้มีประสิทธิภาพนะครับการซ้อมลิฟสเลอร์เนี่ยของผมเนี่ยบางทีผมอาจจะเรียกว่าการซ้อมลิฟเฟล็กซิบิลิตี้นะครับคือหมายถึงว่าการซ้อมความยืดหยุ่นของปากแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่เชิงว่าเราจะใช้แต่ริมฝีปากในการทำให้ลิฟสเลอร์ได้นะครับเราต้องใช้ลมด้วยเพราะว่าลมนี่คือตัวกำเนิดเสียงทั้งหมดนะครับลมที่เป่าผ่านออกมาจากริมฝีปากนั้นนะครับมันทำให้ริมฝีปากสั่นถึงจะเกิดเสียงได้ไม่มีเสียงนะครับแต่ถ้าเกิดเราเป่าเริ่มสั่นก็จะมีเสียงนะครับแล้วเมาส์พีซเนี่ยจะเป็นตัวบล็อกให้สั่นเฉพาะที่เท่านั้นเองนะครับคอนเซ็ปต์หลักการการเล่นเครื่องบราสก็ง่ายๆแบบนี้ฉะนั้นลิฟสเลอร์เนี่ยก็ใช้คอนเซ็ปต์เดียวกันนั่นแหละนะครับฉะนั้นอยากให้ทุกท่านนะครับลองคำนึงถึงการซ้อมอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้ลมเป็นหลักนะครับการซ้อมลิฟสเลอร์อย่างมีประสิทธิภาพนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราซ้อมลิฟสเลอร์เนี่ยแล้วเราการเปลี่ยนโน้ตของเราในแต่ละตัวเนี่ยนะครับโน้ตเนี่ยมีคุณภาพนะครับวันนี้นะครับในวิดีโอชุดนี้เนี่ยผมมีข้อแนะนำคำแนะนำให้กับท่านที่กำลังจะฝึกหัดอยู่แล้วอาจจะยังนึกไม่ออกว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมมีแบบฝึกหัดอยู่อันนึงครับคือการซ้อมมีอยู่2 อย่างนะครับคือการซ้อมที่เริ่มจากเบาไปดังนะครับแล้วก็เริ่มจากดังไปเบาผมจะบอกเหตุผลให้ครับว่าทำไมเริ่มจากเบาไปดังเป็นอย่างนี้ครับนะครับไม่ต้องสนใจว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับเราเปลี่ยนโน้ตนะครับด้วยการใช้ลมเป็นหลักนะครับความเร็วลมที่เร็วขึ้นสปีดลมที่เร็วขึ้นก็ได้เสียงสูงขึ้นฉะนั้นเราใช้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเป่าเบานะครับแล้วก็พยายามเป่าดังขึ้นเวลาขึ้นเสียงสูงแล้วก็เป่าเบากลับมาใหม่นะครับในนี้ก็คือรูเราเนี่ยจะเท่าเดิมตลอดนะครับเริ่มจากเบารูที่อยู่ในปากแล้วเราก็เพิ่มความเร็วลมเข้าไปเลยนะครับเปลี่ยนแต่ความเร็วลมนะครับทำอย่างนี้ทุกโน้ตทุกซีรีส์ของท่านมาเลยนะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือการซ้อมแบบจากดังไปเบานะครับแล้วก็กลับมาดังใหม่นะครับโดยที่รูถ้าเกิดเราเป่าดังเนี่ยรูปากเราก็จะใหญ่เป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็เริ่มแล้วก็ปากขึ้นถึงสูงก็ไปเบานะครับเป็นต้นนะครับเราซ้อมนี้เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะทำให้ร่างกายเรานะครับชินกับการปรับเปลี่ยนนะครับให้ตรงกับเสียงที่เราต้องการเสียงดีที่สุดในโน้ตตัวนั้นๆ นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราขึ้นเสียงสูงแล้วเราเปลี่ยนปากเสียงที่ขึ้นไปก็จะบีบเราต้องไม่เราคงไม่อยากได้แบบนี้นะครับหรือว่าเราคงไม่อยากได้แบบดีๆก็เป่าดังขึ้นก็ควบคุมอะไรไม่ได้นะครับเราอยากได้บาลานซ์เนี่ยทุกอย่างเท่าเทียมกันนะครับเราก็อยากจะทำเราก็ต้องเอาทั้งสองแบบฝึกหัดนี้มาผสมกันนะครับเริ่มจากไดนามิกที่ไม่ดังมากแล้วก็ไม่เบาเกินไปนะครับการเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนด้วยการใช้ลมนำนะครับอย่าใช้ปากนำนะครับลมนำก็หมายความว่าใช้ลมเนี่ยในการเปลี่ยนความเร็วและใช้ลมที่เปลี่ยนความเร็วในการเปลี่ยนเสียงคราวนี้อาจจะดังไปนิดนึงเราก็ใช้หลังจากที่ลมนำไปแล้วแล้วก็ทำให้ปากเราเนี่ยควบคุมไดนามิกไม่ให้ดังเกินไปเราอาจจะไม่ต้องบอกว่าปากเราต้องไปทางไหนนะครับแค่บอกว่าอย่าดังเกินไปอีกหนึ่งง่ายๆนะครับก็คือคนบางคนอาจจะใช้วิธีคิดตรงกันข้ามก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมอยากจะแนะนำอีกนิดนึงนะครับก็คือถ้าเกิดไม่ถนัดมากเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องเริ่มที่ตัวเดาต่ำนะครับเวลาเราเสลอเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเริ่มตัวที่ต่ำสุดหรือสูงสุดเราเริ่มที่ตัวกลางๆแล้วก็ซ้อมขึ้นลงได้ในกรณีนี้อาจจะเป็นเช่นตัวซอดนะครับI'm sorry.
ป็นไปได้ถ้าเกิดเราอยากซ้อมกว้างขึ้นอีกก็เป็นไปได้การเราอาจจะเริ่มที่ตัวโดก็ได้ครับอย่าลืมนะครับใช้ลมในการเปลี่ยนเสียงนะครับใช้ลมนำในการเปลี่ยนเสียงอย่าใช้ปากนำในการเปลี่ยนเสียงนะครับขอโชคดีในการฝึกซ้อมครับ